หน่อมากใช่ไม่ใช่ตายแล้วแล้วเราจะอยู่กันยังไงคืนนี้ต้อนรับก่อนนะครับพี่ๆสื่อมวลชนครับแขกผู้มีเกียรติครับแล้วก็รวมถึงแฟนๆทั้งหมดเลยนะครับเข้าสู่ที่นี่บรรยากาศที่เราจะตกหลุมรักเขาภายใน10นาทีจริงๆ1นาทีก็ไม่รอดแล้วใช่ไม่ใช่งานนี้ครับผู้จัดของเราครับบิลส์ครับแน่นอนว่า1ปีที่ผ่านมาไปซุ่มซ้อมติดต่อศิลปินเยอะแยะมากมายจนตอนนี้เขากลับมาแล้วปรบมือกับผู้จัดของเราในนั้นกับบิลส์หน่อยครับผมเอาล่ะตอนนี้กลับมาอยู่กับผมครับเจมี่เจริญแซ่จูวันนี้รับหน้าที่มาเป็น MC กับทุกคนในวันนี้แต่วันนี้จะแปลกหน่อยเพราะว่าจะมีแค่พี่เจริญแล้วก็จะมีแค่ชายอื่นๆบนเวทีนะครับส่วนพี่ๆที่ทําหน้าที่ล่ามจะอยู่ด้านข้างเวทีทั้งหมดเลยอาจจะมีแก๊ปในส่วนของนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเดี๋ยวแต่ว่าความสนุกยังคงเหมือนเดิมความฟินยังคงเหมือนเดิมแน่นอนนะครับที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะครับในส่วนของการทัวร์เอเชียรอบนี้ชาอินดูครับไปทั้งหมด5ที่ด้วยกันเริ่มแต่ฮ่องกงไทเปกรุงเทพมะนิลาและก็กัวลาลัมเปอร์นะครับเพื่อให้แฟนๆทั้งหมดได้ดื่มด่ำถึงเสน่ห์ของผู้ชายคนนี้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับที่สำคัญตอนนี้ผมเชื่อว่าองค์ชายของเราพร้อมอยู่แล้วแฮรี่ยังพร้อมไหมครับพร้อมไหมฮะต้องพร้อมแล้วนะครับนี่คือผู้ชายที่มีฉายาว่าอัจฉริยะด้านใบหน้าขอเสียงกรี๊ดได้ไหมกับชาอินดู
หล่อไหมชอบหรือเปล่าถ้าชอบขอเสียงกรี๊ดดังๆโอ้โหอินุชิทักทายแฟนๆได้เลยครับวันนี้ทุกคนต่างคิดถึงแล้วก็ต่างพร้อมใจกันมาหาอินุที่นี่ครับใช่ครับโอเคครับสวัสดีครับชาวครับโอเคโอเคทุกคนอย่าทำองค์ชายผมเขินขนาดนี้นะเบาๆหน่อยนะครับผมงั้นตอนนี้นะครับแน่นอนมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเจอกับแฟนๆชาวไทยที่นี่ในวันนี้ครับตอนนี้혼자온거라조금떨리기도하고좀긴장도되는데우리태국아로아여러분들이랑있으니까너무좋고설레는것같습니다ก็จริงๆมาคนเดียวก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนนะครับแต่ว่าพอมาเจอกับอโลฮาไทยเนี่ยก็รู้สึกดีใจครับแฟนๆให้การตอบรับเยอะขนาดนี้ทุกครั้งเลยแน่นอนว่าเป็นเขาหรือว่าจะเป็นหนุ่มๆในนามของแอสโตรก็ดีใจเช่นเดียวกันนะครับมาถึงซีรีส์เรื่องนี้ดีกว่านะครับสำหรับรุกกี้ฮิสทอรีนกูแฮริองนะครับที่รับบทเป็นพระเอกล่าสุดจบไปไม่นานเล่าให้ฟังถึงชุดที่เปิดตัวเมื่อกี้นี้แล้วก็เพลงที่เป็นซาวด์แทร็กที่ร้องเมื่อสักครู่นี้ให้กับแฟนๆชาวไทยฟังสักนิดหนึ่งครับ네제가등장하면서불렀던곡은제가신입사관구혜령이라는드라마에서직접불렀던 OST 곡이고요สำหรับเพลงที่ผมร้องในตอนเปิดตัวเนี่ยก็เป็นเพลง OST จากซีรีส์เรื่อง Rookie's History กูแฮริองนะครับ네그리고입었던옷은제가또드라마에서직접입었던한복이에요แล้วก็ชุดที่ผมใส่เนี่ยก็เป็นชุดฮันบกประจำชาติเกาหลีซึ่งที่ผมใส่จริงๆในการถ่ายทำละครครับฮันบกเย็บปุ๊บเจอเลยบุ๋นฮันบกสวยไหมครับทุกคนถ่ายเอาไว้เลยเหมาะกับผมไหมครับขอบคุณครับคือต้องบอกอินูชิแบบนี้นะครับว่าใส่ชุดออกมาแล้วมาร้องเพลงเมื่อกี้มันทำให้คนที่ดูละครเรื่องนี้หรือว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยอินเข้าไปอีกมีความสุขมากขึ้นอีกที่ได้เห็นการแต่งตัวเมื่อสักครู่นี้อ๋อขอบคุณครับงั้นอินดูต้องเล่าให้ฟังแล้วแล้วครับว่าระหว่างการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้สำหรับ Rookie Historian Gu Haeryong นะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องราวความประทับใจในการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้มีอะไรที่ประทับใจบ้างอ๋อ가장기억에남는거요좀기억이남는게좀많긴한데드라마하면서조금인상깊었던거는그티ประทับใจเนี่ยคือมันมีเยอะมากเลยครับแต่ว่าที่อยู่ในความทรงจำก็คือ제가승마를배웠어요ผมได้เรียนการขี่ม้าครับ마를직접탔는데너무재밌더라고요ผมขี่ม้าจริงๆสนุกมากเลยครับปกติแล้วเรียนขี่ม้าก่อนถ่ายทำนี่ต้องใช้เวลานานไหมครับกี่วันประมาณ시간날때마다가서배우기도하고현장에서직접타면서배우기도하고하면서막이좀어느정도할정도는 네달릴정도는배운것같아요ก็ได้เรียนจากทั้งภายนอกแล้วก็ตอนในระหว่างถ่ายทำด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าเรียนประมาณว่าพอขี่ได้แล้วกันครับแต่ขี่เก่งไหมครับขี่เก่งเหมือนเรียนมาใช่ไม่ใช่ทุกคนชื่นชอบการขี่ม้าของอินูชิมากครับและเพื่อให้เรารู้จักกับเขามากไปกว่านี้นะครับแน่นอนว่าเรามีหลายคำถามมากอยู่ในใจตอนนี้เนาะแต่ต้องบอกก่อนครับว่าก่อนที่อินูจะเดบิวต์มาเป็นแอสโตรนะครับอินูเคยไปออกรายการควิซโชว์รายการหนึ่งชื่อว่า The Golden Bell Challenge อ๋อว่าจะถูกต้องครับซึ่งเป็นรายการประลองปัญญาของเด็กม.ปลายทำให้คนพูดถึงกันเยอะมากเพราะว่าตอนนั้นที่อินอูไปออกรายการเนี่ยก็ทั้งรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลามากๆแล้วก็เด่และสติปัญญาที่แบบเฉลียวฉลาดมากๆตอนนั้นรายการนั้นสนุกมากไหมครับเป็นยังไงบ้างคือ사실어떻게했는지잘은기억이나지않는데คือจริงๆตอนนั้นเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้หรอกครับว่าตอนเป็นยังไงเด่그냥막엄청열심히하려고했던것같아요แต่ว่าก็แบบเอาตั้งใจให้มากที่สุดนะครับ네그래서오늘준비한코너도이제
그때도전골든벨같은거를이제차은우에녹여서한번준비를해봤는데เพราะฉะนั้นในช่วงที่เตรียมจากนี้ไปเนี่ยก็เป็นช่วงที่ผมเอาchallenge golden bell เนี่ยมาล้อมเป็นฉากของชาวนู네네그럼열심히최선을다해보겠습니다그래서땅짝เต็มที่แล้วกันครับเพราะฉะนั้นครับ The Golden Bell Challenge ตอนนี้เราจะเป็นช่วงของ Shafako โปรแกรมควิซที่เล่นโดยชาอึนอูเพื่อชาอึนอูโดยชาอึนอูนะครับผมและแน่นอนครับเราได้รวบรวมผลงานที่ผ่านมาแล้วก็โพสต์ต่างๆของชาอึนอูที่โอเปิดโอ้เหมือนในรายการเลยอุปกรณ์มาแล้วโอ้ยฉากยิ่งกว่ารัชดาลัยนะครับผมมาอินูชิ are you ready yeah yes นะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับนี่คือชาฟาโกมันดัดแปลงมาจากอัลฟาโกนะครับซึ่งแปลว่า AI อัญชันฉลาดนะครับคือเรื่องอึดอึดแปลกดีจังไม่รู้จะไปจับมันมากครับผมโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเราจะมาทบทวนความทรงจำกันดีกว่านะครับว่าอึนอูของเราจะมีความเฉลียวฉลาดพอกับหน้าตาที่ดีมากๆขนาดนี้หรือเปล่านะครับอึนอูชิเด้ถ้าพร้อมแล้วคำถามของเราเราจะเริ่มที่คำถามอันหนึ่งครับเอาดิก็จะเน우리아로아여러분들이랑무슨뭐누가왜네네네네그전에우리아로아여러분들이랑화이팅한번하고하고싶어요ก่อนอื่นผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการไฟติ้งกับอโลฮาของพวกเราครับเด้อาโลฮาไฟติ้งถ้านับถึงทำไมไฟติ้งอะไรก็ให้จุ๊เซียวถ้านับ1 2 3ทุกคนตะโกนคำว่าไฟติ้งนะครับจ้าหน้า둘셋โอ้จะทำได้ดีสุดผมจะทำได้ดีแล้วนะครับเอาล่ะครับเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วคำถามข้อที่หนึ่งชาฟาโกเริ่มอะดูร่าดานิ่ง무슨뭐누가돌아다닙니까그냥이가는길목에좀스쳐지나가는것뿐입니다그것도재미있까그게중요한지아닌지는의금부에서판단해주겠지여기여기정반정반원하시는게뭡니까아무말도할수오케이네ฟังคำถามก่อนครับเมื่อชาอึนอูเห็นเฮยองเดินเข้าออกพระราชวังตามใจชอบในชุดเครื่องแบบจึงแกล้งเฮยองให้ตกใจกลัวเฮยองจึงรีบปิดปากชาอึนอูไว้ทำให้อีริมที่เป็นบทละครที่ชาอึนอูเล่นไม่เคยมีแฟนรู้สึกใจเต้นจากสัมผัสของผู้หญิงเป็นครั้งแรกบทสนทนาถัดไปของอีรินที่หัวใจกำลังเต้นรัวตุบตับตุบตับตุบตับคืออะไรบุ๊ยสกาอะไรนะต้องเขียนลงไปครับต้องเขียนลงไปว่าบทสนทนาต่อจากเมื่อกี้อะไรอ่ะอโรฮาทราบไหมครับกริบบุ๊ยแล้วไม่ทราบหรอครับไม่จริงๆแล้วอึนอูชิทุกคนทราบครับแต่ว่าเขาอยากให้อึนอูเป็นคนตอบจริงๆแล้วจริงเหรอครับโอเคเฮ้ยไม่รู้อาโรว่าฉันอ่านดีผมรู้จักอาโรว่าดีนะว้าวยี่ปุ่นจริงมันคืออะไรนะยี่엄청막말을더듬었던것같은데난จำได้ว่าผมพูดตะกุตะกักมากเลยอะ이게아마이림이입장에서엄청설레고부끄러웠을거예요그내단아이림이야공짜든뜬라고아이마네잠깐만요잠깐만요บทสนทนาถัดไปหลังจากปิดปากแล้ว잠깐만요잠깐만요아뭐했지아라이나뜹떡뜹떡뜹떡그러니까이심장소리가엄청막들어간다음에효과음으로그맞아미เสียงเอฟเฟคเสียงหัวใจดังมากมาก네감사합니다아니
진짜? 아. 어. 거 티슈 럽 니닝 캅. 아니, 레크라이. 네. 이걸로 지워요? 럽도 아니야, 캅. 미 티슈 메이크업 거 티슈 썩 능 팽. 네, 네, 네. 아, it's okay. It's okay. 네. 이걸로요? 네. 제 돈이라, 캅. 네. 네, it's okay. It's okay. 네. 네. 그 럭키 피크 다이 캅 으루시. 하며 니케 커넥 나카. 오케이. 네. 야 무슨 소리야? 야 무슨 소리야? 만짜이 메이크 와. 난 그 감도. 만짜이 메이크 이게 그래도 잘 기억이 나지 않지만 그래도 잘 뭐 반반인 것 같아요. 그 아동동 것 잠이 거의 다 인지가 갑자기 와 큰 나 감. 오케이. 다 큰 50 50 그래서 어미 오간 툭 네 감. แต่ถ้าผิดนี่คืออีริมครับคือเสียหายเลยนะครับเด็กฮานาชื่อเซตทาแดมอยู่ครับแปลว่ามือนั่งอันนี้แล้วก็พูดแบบตะกุกตะกักมือนั่งตะกุกตะกักอันนี้อันนี้เด็กมือนั่นตะกุกตะกักอันนี้แหละครับอันนี้อันเดียวครับอิรุชิถ้าจะให้แก้ได้ครั้งหนึ่งจะแก้ไหมครับเด็กผมถือว่านี่เป็นอิรุชิเลยให้โอกาสมือนั่นตะกุกตะกักผมให้โอกาสแล้วนะครับผมโอเคอันนี้คือสุดท้ายแล้วนะครับแก้ไม่ได้แล้วนะครับแน่เด้ครับโอเคครับฮันนา2 3และคำตอบคือน้อยแน่เอามือไว้ที่เอามือไว้ตรงไหนประมาณนี้ครับแล้วก็พูดตะกุกตะกักเอามือไว้ตรงไหนพูดตะกุกตะกักน้อยแน่ประมาณนี้นะครับและคำตอบที่ถูกต้องคือพ่อแม่ชอบตั้งคำถามมาแล้วก็มาสื่อมาจากไหนกันนั่งกี่บุญแค่ชั่วโมงคุณว่าคุณว่าความีวันนี้จะสนุกล้าเอามือมาแตะข้าได้ยังไงถือว่าถูกไหมครับอินูชิถือว่าถูกไหมครับถือว่าถูกไหมฮะใช่เหรอเด็กได้ถูกต้องครับผมขอได้ผ่านไปเรียบร้อยนี่เยี่ยมยอดมากเอาละครับเพิ่งผ่านไปข้อแรกครับอื่นดูครับข้อที่2ครับอ๋อชิบจันเลยอ๋อโอ้ไม่ง่ายเลยครับและข้อที่2นี่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับอื่นอูมากๆเพราะอื่นอูเป็นคนโพสต์เองฮานาทูเซตคลิปมาครับปอปองในบรรดาโพสต์ที่ชาอื่นอูโพสต์ขึ้น SNS หรือว่าโซเชียลมีเดียของตัวเองคลิปวิดีโอที่มียอดกดไลค์มากที่สุดคือคลิปที่ขึ้นเรือท่องเที่ยวแม่น้ำหันและกำลังให้อาหารนกนางนวลหลังจากอาหารนกนางนวลแล้วชาอื่นอูชิทำอะไรต่อว้าอีมุนเจก็되게โอ้생각지도못한문제들이많네요คำถามมันแบบว่าเป็นคำถามที่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยครับอันนี้อึนอูเป็นคนโพสต์เองครับเด็ก이거좋아요누른사람있어요มีใครกดไลค์อันนี้บ้างไหมครับเออ그러면อารัว이거정답알겠네요ตอนนี้อารัวก็คงจะทราบคำตอบแล้วสิครับรู้ไหมฮะเงียบ
รู้ครับแต่ว่าอยากให้อื่นๆเป็นคนตอบครับโอเค저때갈매기한테새우깡을주고ตอนนั้นผมให้ขนมกับนกจังนวลเดแล้วหลังจากนั้นล่ะครับทำอะไรต่อเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเดไม่ให้แก้แล้วนะครับทีเดียวเลยนะอินุชิเนเดอันนี้ข้อที่2เองนะครับผมโอเคอ๋อยังไม่เสร็จครับเนี่ย단어선택이중요할것같아요ผมคิดว่าการเลือกคำมันสำคัญมากครับโอเคอีกรอบ하겠습니다โอเคเลือกอันนี้แหละครับอย่าเพิ่งชอบทำไมถึงเลือกคำตอบนี้ครับเพราะว่าคิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมครับคิดว่าใช่ไหมนี่เกี่ยวกับบิสตันแมกนัตอคิดว่ามันคงจะเป็นไปในทางคล้ายๆกันครับเนี่ยฉันก็ขอบีจงหวานคนนึงเพราะว่าผมเป็นขี้กลัวคนขี้กลัวครับมีสิทธิ์มีสิทธิ์ฮานาชูเซตและคำตอบคืออ๋อคำตอบครับครับถอยหนีเพราะว่ากลัวฝูงนกกังนวลที่บินลุมเข้ามาถอยหนีเพราะกลัวอโลฮาแป๊บหนึ่งเราโพสกันเหรอทำไมเรารู้คำตอบขนาดนี้และคำตอบที่ถูกต้องคือให้อาหารนกครับให้อาหารนกครับให้อาหารนกครับครับโอ้จริงจังมากเยอะมากเลยโดนดุมนะครับถอยหนีนิดนึงครับเพราะกลัวฝูงนกนางนวลนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเด้สองข้อแล้วนะครับสองข้อแล้วข้อสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าความจำของอื่นอูเป็นยังไงนะครับจะเป๊ะ 100% ไหมแต่มีคำถามนิดนึงครับว่าในส่วนของนกนางนวลเมื่อกี้นี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องจริงๆแล้วถ้าได้เลี้ยงสัตว์อยากจะเลี้ยงอะไรเป็นพิเศษไหมครับฉันเป็นคังอาจิลูกสุนัขผมคิดว่าผมอยากเลี้ยงอยากลองเลี้ยงดูครับอยากลองดูสักครั้งหนึ่งเออคุณแต่너무키우고싶은데그래도아직은그냥키우고싶은마음이앞서서이렇게잘못챙겨주면미안하니까그래서못키우고있어ก็อยากเลี้ยงนะครับแต่ว่าก็มีความอยากเลี้ยงแต่ว่ากลัวว่าจะดูแลมันได้ไม่ดีนะครับรู้สึกผิดด้วยก็เลยยังได้แต่คิดครับถ้ามีโอกาสวันหนึ่งได้เลี้ยงลูกสุนัขป๊อปปี้จริงๆนะครับตั้งชื่อว่าอะไรดีครับ มีคิดมันต้องมีคิดไว้อยู่แล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดวันหนึ่งเรามีลูกสุนัขตั้งชื่อว่าอะไรดีครับฉันอโลฮาแล้วก็ยังกันเจอสิครับผมอยากจะตั้งชื่อที่สอดคล้องกับอโลฮาครับนั่นก็คือบอกเราชื่อกันตั้งชื่อว่าอะไรดีครับซุปาแตงโมเหรอตั้งชื่อว่าอะไรดีฮะฉันน่ะมีในใจไหมครับมีอะไรในใจไหมครับมีคิดไว้ในใจฉันน่ะ그러면그강아지를멍멍이라고하니까로멍이ผมปกติเขาเรียกสุนัขว่าม่องม่องก็เรียกว่าโลมงี้โลมงี้เด็กชื่อพร้อมมากเลยครับผม it's okay ครับข้อต่อไปนะครับอินุชิข้อต่อไปนะครับแน่นอนว่าอันนี้จะเป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะลึกลงไปอีกนะครับเนื่องจากว่าคำถามข้อนี้เป็นเรื่องค่อนข้างจะส่วนตัวจริงๆถ้าพร้อมแล้วข้อต่อไปมาเลยครับในช่วงการสัมภาษณ์ก่อนที่ซีรีส์เรื่องรุกกี้ Historian กูเฮริยองจะออกอากาศตอนแรกชาอึนอูเคยบอกว่าทุกๆครั้งที่เหนื่อย
จะนึกถึงคำพูด2ประโยคที่คุณแม่ติดไว้ในบ้านตอนสมัยยังเด็ก2ประโยคที่แฝงไปด้วยความเฉลียวฉลาดของคุณแม่คือว้าอีกอันนี้ต้องจำได้แน่นอนมูริโอมาแม่ของผมฮานาเนคิโอมินาเนเดจำได้อยู่ประโยคนึงมี2ครับอึนูครับเด็กอะไรอะไรทราบครับทราบอ๋อครับคุณแม่เขียนติดไว้เนาะที่ในบ้านแล้วก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆคิดครับอันนี้ข้อที่3เองครับเรามานี่ก็แม่ของเรา이게제기억에전화기아래랑네우리집전화기아래랑그식탁옆에จำได้ว่าใต้โทรศัพท์ที่บ้านแล้วก็บนโต๊ะทานข้าวมั้งเด้แต่ของพวกเราจะอยู่ที่ตู้เย็นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือตกโต๊ะทานข้าวเลยนะครับเห็นกันแบบว่ากินข้าวก็เห็นนะครับเดี๋ยวพึ่งชูนะครับคำสอน2ข้อนี้คิดว่าถูกต้องเป๊ะแน่นอนอินุชิ이게어하나는맞을것같아요ประโยคนึงถูกครับอีกประโยคนึงมันทำไมครับอีกประโยคนึงมัน다하일단하나는맞을것같아요아벤와두ประโยคนึงแน่ๆครับอีกประโยคนึงอาจจะเป็นของไม่เป็นไรดีกว่านะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะถูกทั้ง2ประโยคนะครับฮาดา2เซตและสิ่งที่แม่เขียนไว้2ข้อคือรู้จักที่จะขอบคุณและรู้จงรู้ตัวตนของตัวเองรู้จักขอบคุณและรู้ตัวตนของตัวเองคำตอบที่ถูกต้องคือรู้จักขอบคุณนะครับรู้จักในตัวขอเสียงปรบมือแรงๆด้วยนะครับโอ้เย้โอเคป่ะว้าวทำไมคุณแม่ถึงสอน2ข้อนี้ครับอินุชิเพราะว่า그냥근데사실여러가지명언들이더집에붙어있었었는데จริงๆยังมีประโยคคำสอนอีกเยอะนะครับที่ติดอยู่ในบ้าน이두가지가저한테특히더와닿았던그런말들이었어요แต่ว่า2ประโยคนี้จะรู้สึกว่าจะโดนใจผมมากที่สุดนะครับล่าสุดได้เจอคุณแม่ครั้งล่าสุดเลยนะครับคำพูดของคุณแม่มีอะไรที่พูดกับเราแล้วให้กำลังใจเราทำให้เราประทับใจบ้างไหมครับเล่าให้อโลฮาฟังสักนิดนึงนะเด็กโอ้มันนี่ให้ทุกคนคำพูดของคุณแม่ล่าสุดเลยครับที่ทำให้ชาลีอูประทับใจช่วยอัมมาก็감동을받았던건엄마가원래표현을잘안하셨어요คือที่ประทับใจเนี่ยปกติแล้วคุณแม่ผมเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกครับเด็กคือ저는표현을안하시는거에대해서엄마는왜나한테칭찬을안해주지라고조금섭섭했던부분이조금있었는데그리고또몸에가미아까너의자이티때문에매매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 매그래서너무슬펐어요그래서싸움하고요네ปรบมือให้คุณแม่ดังๆหน่อยได้ไหมครับก็อย่างที่คุณแม่ท่านบอกเลยนะครับคืออยากจะชมอยากจะพูดแต่ว่าคิดว่าเวลาเยอะๆแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เรากระโดดไปที่อื่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆชมนิดๆหน่อยๆประมาณนี้ใช่ครับนะน่ารักมากเลยนะครับเอาล่ะเรียบร้อย3ข้ออัปโกขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยทุกคนเลยทุกข้อเลยนะแต่ยังไม่หมดครับอินุชิเนื่องจากว่าเรายังมีอีก2ข้อพิเศษเป็นคำถามแบบเจาะลึกอันนี้ส่วนตัวจริง
เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เราคิดว่าเป็น TMI TMI ย่อมาจาก Too Much Information แต่วันนี้เราไม่ใช่ TMI ครับเราเป็น CMI ชาอึนอู Much Information Day CMI เจาะลึกลงไปอีก2ข้อซึ่งคำถามทั้งหมดนี้มาจากเมเนเจอร์เลยนะครับที่ตามติดชีวิตชาอึนอูเก็บคลิปทุกที่คือง่ายๆคือเมเนเจอร์อยู่ข้างเรานั่นเองนะครับเก็บคลิปทุกที่ถ่ายทุกที่แล้วที่สำคัญเอามาตั้งเป็นคำถามอิดูชิพอจะทราบไหมครับว่าเมเนเจอร์ถ่ายอะไรมาบ้างยังไม่ได้เป็นคนที่จะรู้จักก็ที่คาดไว้ที่คาดก็คงจะยังไม่มีนะครับ